เนี่ยพ่นเขาเรียกอะไรน้ำว่านแล้วก็เชื่อว่าคือจะทำให้มันมีรักษาโรคต่างๆแล้วก็เป็นความเชื่อเนี่ยนะฮะขณะที่อุดรธานีคุณผู้ชมดูเหตุการณ์อันนี้หน่อยฮะนายมนตรีอ้างว่าป่วยเป็นโรคประหลาดอยู่ๆหนอนก็ชัยออกจากตัวโดยคุณผู้ชมไปดูภาพนะฮะวันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปถึงเนี่ยเขาวิงวอนบอกเนี่ยช่วยพาผมเนี่ยไปรักษาตัวหน่อยนี่คือกำลังจะสะกิดหนอนออกตามแขนตามขาตามลำตัวแล้วก็บอกว่าหนอนเนี่ยมันชัยออกมาจากตัวเนี่ย2 เดือนแล้วถามมนตรีบอกว่ามนตรีคุณเกิดอะไรขึ้นคุณมนตรีบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะตัวเองไปกรีดยางแล้วมันมีแมลงอะไรก็ไม่รู้บินเข้าจมูกหลังจากนั้นประมาณ1 สัปดาห์มันก็จะมีเหมือนกับแมลงตัวเล็กๆไม่แน่ใจว่าเป็นหมัดหรือเปล่าหรือแมงวีนี่ๆฮะบินออกจากจมูกแล้วตอนนั้นจมูกก็มีแผลเลือดก็ออกตัวเองก็เริ่มที่จะอ่อนเพลียหลังจากนั้นเป็นต้นมาคันตามตัวดูๆนะฮะแล้วก็ให้เมียเนี่ยเอาแหนบมันหนีบตรงบริเวณหัวตรงบริเวณที่คันยิบๆปรากฏว่าก็จะเจอหนอนหลุดออกมาฮะที่สำคัญก็คือไปหาหมอแล้วหมอได้ฉีดยาฆ่าเชื้อให้2 เข็มหนอนยังไม่หยุดซื้อสบู่มาฟอกก็ยิ่งหนักวันนี้ก็เลยให้เมียฮะลองเอาแหนบหนีบให้เราดูหน่อยเนี่ยเขาดูตัวจริงๆหน่อยสิทีมงานเปิดเสียงตอนที่เขาหนีบขึ้นมาหน่อยว่าจะส่งยามาให้กินนี่ฮะพี่ที่ดวงเนี่ยเอาตอนที่เขาหนีบขึ้นมาสิฮะนี่ๆๆอันนี้คือตอนกำลังหาหนอนนะฮะไอ้เมียหนีบแผลมันคุณผู้ชมสังเกตนะหัวเขาจะมีแผลนี่ๆเขาบอกนี่คือลักษณะเหมือนกับตัวหนอนและที่สำคัญถามบอกพี่แล้วพี่เจอตรงไหนอะไรยังไงบ้างคือตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการเลยคืออยากให้เขาเอ็กซเรย์ให้คุณหมอที่ไหนก็ได้เอ็กซเรย์หูกับช่องท้องเพราะก็เจ็บปวดมากเขาบอกว่านี่ฮะหนอนมันจะออกมาจากหัวออกจากหน้าออกจากหลังออกจากแขนออกจากขาออกจากลำตัวส่วนวันนี้เนี่ยกำลังแงะหนอนเนี่ยนะฮะคือจากที่หัวคือประเด็นเนี่ยนี่ดูไปแล้วก็แต่หัวเขามีแผลนะฮะน่าสนใจคืออย่างนี้เจ้าตัวเชื่อว่าเป็นโรคเวรกรรมถามบอกเชื่อว่าเป็นทำไมเป็นโรคเวรกรรมสมัยก่อนคุณผู้ชมฮะก่อนจะกลับมาอยู่สวนยางเขาไปหักแขนกุมารหักแขนหักขาแล้วหลังจากนั้นไปหาหมอดูหมอดูอ้างว่ากุมารที่หักแขนหักขามันกำลังจะมาเอาคืน